ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่หมายความว่าฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นฌานที่ไม่ยากเป็นฌานที่ง่ายและเป็นฌานที่เร็วและเป็นฌานของสามัญแต่ฌานของเดรัจฉีฌานของฤาษีฌานของพวกที่ยังอวิชชาเนี่ยจะเป็นฌานที่ยากรู้ได้ฌานทั้งสี่ได้โดยยากได้โดยลำบากนะและก็ไม่สามัญต้องเตะท่าต้องนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็สะกดจิตเข้าไปอะไรเงี้ยต้องหาสถานที่หาโอกาสหาเวลาอุ้ยเมื่อยชิบเป๋งเลยแต่ของพระพุทธเจ้านี่ฌานนี่นะที่เป็นฌานวิสัยที่เป็นอจินไตยเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของสามัญเอารายละเอียดของคำว่าฌานลงไปก่อนฌานแปลว่าพลังงานทางจิตพลังงานทางจิตที่เราอภิสังขารเราจัดการมันขึ้นมาปรุงพลังงานนี้ขึ้นในจิตเราหรือจิตใส่ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งว่ามนสิการทำใจในใจของเราหรือทำจิตในจิตของเราขึ้นมาทำขึ้นมาให้ได้ให้เป็นไฟหรือให้เป็นอุณหธาตุหรือให้เป็นพลังงานที่มีฤทธิ์มีธรรมฤทธิ์ธรรมฤทธิ์นี้จะเรียกความร้อนจะเรียกความมีฤทธิ์มีเดชยังไงก็ตามใจมันจะมีฤทธิ์มีร้อนมีความเหนือกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจับประเด็นของกามและราคะมาก่อนก็ต้องสร้างไฟให้เหนือกามเหนือราคะอภยาบาทก่อนก็ได้ให้ไฟที่เหนือไฟว่าโทสะไฟพยาบาทให้มันเหนือเป็นพลังงานที่มันเหนือกว่ามันก็จะทำลายอันนั้นไปได้มีภาษาที่ขยายความสภาวะธรรมก็ได้แค่นี้แหละส่วนพลังงานมันจะเป็นยังไงคุณรู้ของคุณเองพลังงานทางจิตหนึ่งคุณจะเผาพยาบาทหรือคุณจะเผาความโกรธคุณก็รู้อาการโกรธที่มีในจิตและคือต้องสร้างพลังงานที่จะเข้ามาทำลายอาการโกรธนี้ให้สลายไปนะคุณจะสร้างให้มันเหลือให้สลายไปพระพุทธเจ้าท่านแยกเอาไว้สองสภาพใหญ่ๆหนึ่งสภาพสติสองสภาพปัญญาสติมันมีพลังงานจริงๆเลยเรียกว่าอธิปไตยแรงมีน้ำหนักแรงสตินี่แรงสติมาจากศัพท์ว่าสตะแปลว่าร้อยร้อยเต็มๆทั้งกายวาจาใจครบติครบสามแรงทั้งอยู่ในสภาพที่องค์ประชุมข้างนอกหมดแรงทั้งอยู่ในสภาพของวาจาแรงและในสภาพของจิตเองเรียกว่าสติเต็มถ้าไปทำสติให้มันเจริญอยู่ในภายในใจเท่านั้นมันไม่มีวาจาไม่มีกายสติได้จมเดียวมีกายอีกตั้งห้าทวารคุณก็ไม่ได้ไม่มีแรงสติห้าทวารนี่เลยไม่ฝึกด้วยแล้วมันจะไปเจริญได้อย่างไรนอกจากจะเป็นสติได้ตั้งห้าทวารแล้วยังมาสามารถเอามาใช้ทางวาจาได้อีกสติเพราะงั้นมีพลังงานสติเป็นอธิปไตยในมูลสูตร10นี่ท่านตรัสไว้ชัดท่านแปลภาษาไทยว่าปัญญาเป็นยิ่งสติเป็นใหญ่นะยิ่งก็คือแปลจากคำว่าอธิปไตยใหญ่ก็แปลว่าจากคำว่าอุตระปัญญาอุตระปัญญาอยู่เหนือมีพลังงานที่ครอบงำหรืออิทธิพลอยู่เหนือไฟที่เป็นฌานเป็นฌานหรือพลังงานอุณหธาตุมันเก่งกว่าไฟราคะไฟโทสะมันอยู่เหนือเลยมัน
มันทำลายไหม้ไปได้เลยกระจายเลยมันต้องเป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ได้ด้วยตนคุณสร้างมนสิการคุณจัดการทำใจในใจของคุณเองคุณไปนั่งหลับตานั่นน่ะมันน้อยถ้าคุณสามารถทำเคยทำมาในชาติก่อนได้คุณไปหลับตาทำคุณก็ได้อันที่คุณเคยได้ในอดีตหรือเพ้อฝันกับอนาคตว่าได้เป็นอดีต18อนาคต44เท่านั้นแต่คุณต้องเคยทำมาแล้วได้จึงเรียกว่าอดีตถ้าไม่มีปัจจุบันนี้ทำได้คุณยังไม่ได้หรอกเพราะผู้ที่ได้อดีตก็ได้มาแต่ไม่เอามาใช้อนาคตมันยังมาไม่ถึงก็แน่นอนยังไม่ใช่ละทำปัจจุบันนี้ให้ได้คุณก็ได้ใหม่ขึ้นมาได้ใหม่ขึ้นมาได้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็สั่งสมเป็นอดีตสั่งสมเป็นอดีตสั่งสมเป็นอดีตอนาคตเดินมาทางมาถึงจับอนาคตมาทำอีกเป็นปัจจุบันอีกได้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 อีกไม่มีจบง่ายๆเลยชัดเจนตรงนี้ให้ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวทำงานเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวทิฏฐธรรมหรือทิฏฐกาละเป็นความจริงอดีตไม่จริงอนาคตไม่จริงปัจจุบันนี่จริงเพราะใครทำปฏิบัติธรรมไม่มีปัจจุบันคุณปฏิบัติธรรมอยู่กับความลมๆแรงอยู่กับอดีตหรืออนาคตเพ้อฝันไปหลับตามีแต่อดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันชาติชาติที่เกิดในปัจจุบันนี้อาการที่เกิดในปัจจุบันนี้มีผัสสะเป็นปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมีรูปมีนามคุณไม่มีความจริงอันนี้คุณโมฆะหลับตาเอ้ยเลิกเสียเถิดยากอันนั้นมันยากมันไปทำอยู่ยากๆนั่นได้ฌานได้โดยยากไม่ยากยังไงต้องเตะท่าต้องหาสถานที่ต้องสะกดจิตต้องใช้เวลาต้องตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นอะไรก็ไม่รู้นี่ของพระเจ้าเนี่ยเอาปัจจุบันนี่เลยมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงเรียนรู้พลังงานนี้รวมลงที่เวทนาแต่ว่าท่านก็จะอ้างได้ว่าท่านทำมานานแล้วท่านก็ได้ด้วยง่ายนะครับเพราะท่านใช่จะว่าได้โดยง่ายโดยยังง่ายได้ได้โดยง่ายในที่มืดเรียกว่ามิจฉาฌานเป็นมืดมิจฉาฌานแต่นี้ได้โดยง่ายในที่สว่างรับคนอื่นก็รับเสนอกันพูดกันรู้เรื่องไอ้นั่นคุณออกมาแล้วคุณมาพูดกับคนอื่นก็เป็นอธิษฐานกายเป็นกายที่ก็ใครไปเห็นของเองมาของเองเอามาพูดนะไอ้ที่เองเห็นในเองอยู่ในหลับตาแล้วเอามาพูดในที่สว่างก็มีเห็นเป็นคณะด้วยกันเหมือนกันนะครับสัมโพกกายไงอ๋อครับนั่นแหละก็เป็นกายที่เออใช่ใช่ใช่เหมือนกับอาตมาเคยอธิบายมาแล้วเหมือนตาบอดสอดตาเห็นตาบอดชวนกันสองคนสามคนร้อยคนโอ้โหท้องฟ้าสวยจังเลยเนาะเออท้องฟ้าสีฟ้าด้วยนะเออตาบอดสอดตาเห็นชัดเจนไหมมันไม่เห็นหรอกแต่มันเห็นร่วมกันเป็นอุปทานหมู่แล้วมันมีจริงนะในโลกนี้อุปทานหมู่เนี่ยเยอะไปมันไม่มีมันก็บอกว่ามันมีนี่ก็อทิสมานกายไม่เห็นหรอกแต่อุปทานหมู่สัมโพกกายต่างคนต่างเนรมิตกันเองทั้งนั้นนิรมานกายนี่คือกายสามที่มันงมงายอยู่ในพวกหลับตาทั้งหลายแหละจะมีแต่นิรมานกายจะมีแต่สัมโพกายจะมีแต่อทิสมานกายนี่แต่ถ้าหากมาทำแบบพระพุทธเจ้าสอนนี่เห็นร่วมกันก็ต้องเห็นร่วมกันแบบจริงใช่ชี้ได้เลยตรงกันยืนยันกันมีรูปมีนามมีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนี่คนนี้ก็ใช้ตาไม่ประสาทเสียประสาทตาก็ดีเห็นความจริงตามความหมายงี้หูเสียงก็ได้ยินตรงกันจมูกได้กลิ่นตรงกันรูปสัมผัสเด่นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกันจากครั้งที่แล้วพอท่านพูดค้างไว้ว่าการได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่
ครับวันนี้วันนี้ก็ต่อได้ครับเป็นของได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากหรอกฌานทั้งสี่เนี่ยไอ้ที่มันจะต้องยากต้องลำบากถึงจะได้ฌานทั้งสี่อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่ของพุทธของพุทธเจ้านั้นมันเป็นเรื่องไม่ยากคุณเริ่มต้นจุดแรกนะเริ่มต้นจุดแรกเลยจำกัดความเอาว่าฌานคืออะไรจุดแรกของความเป็นฌานคืออะไรเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปนอกจากคนมิจฉาทิฏฐิถ้าคนสมาธิทิฏฐิแล้วก็ตอบได้จะตรงกันหมดฌานคือจิตสภาวะจิตในขณะที่ไม่มีนิวรณ์ห้านี่คือคำจำกัดความหรือนิยามคำว่าฌานฌานคือขณะใดที่จิตคุณเนี่ยดูเลยขณะนี้ปัจจุบันนี้มันไม่มีนิวรณ์ห้าอาการนั้นเรียกว่าฌานถ้าอาการที่ไม่มีนิวรณ์ห้านี่ที่จิตเราเป็นฌานเนี่ยมันสะสมตกผลึกตั้งมั่นลงตั้งมั่นเราเรียกมันว่าสมาธิภาษาทั่วไปซึ่งพระพุทธเจ้าท่านแยกมาเรียกว่าสมาหิโตนะก็ขยายความไปแล้วว่าสมาธิเป็นคำทั่วไปที่เขาทำกันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถูกต้องรับสมบูรณ์แบบแต่ของพระเจ้าน่ะสมบูรณ์แบบเลยยืนยันด้วยหลักการทั้งหมดเอาเจโตปริยัติ16มาเป็นกระบวนการทั้งหมดของภาวะจิตที่เป็นกิเลสตั้งแต่หยาบกลางละเอียดจนสุดท้ายถึงวิมุตติอวิมุตติตรวจสอบเป็นสองคู่ตั้งมั่นกับไม่ตั้งมั่นวิมุตติกับอวิมุตตินี่เป็นอนุตตรจิตละเป็นจิตที่เหนือจิตสูงสุดละคู่สุดท้ายเราเลือกเอาที่สมบูรณ์สุดสมาหิโตกับวิมุตติมาเป็นอนุตตรจิตเป็นจิตที่เนื้อไม่มีอะไรเนื้ออีกแล้วนี่คือตัวจบของเจโตปริยาน16ผู้ที่เข้าใจและฟังตามทันแต่คนที่ยังไม่เข้าใจยังตามไม่ทันก็พยายามก็แล้วกันไปเอาพยัญชนะพวกนี้มาดูนะแต่คนที่จำพยัญชนะได้ที่อาตมาพูดถึงเนี่ยแล้วก็จำได้ลำดับเลยเป็นลำดับเลยว่าเนี่ยอาตมาเอาคู่ปลายวิมุตติอวิมุตติกับสมาหิตะสมาหิตะสองคู่แล้วก็จับเอาตัวถูกต้องคือสมาหิตะกับวิมุตติสองตัวนั้นมารวมกันสุดท้ายจบเป็นอนุตตรจิตจิตสูงสุดก็คือตัวที่ตั้งมั่นถูกต้องที่สุดกับหลุดพ้นถูกต้องที่สุดก็จบจิตก็สมบูรณ์แบบที่สุดนะเพราะขณะนี้เนี่ยก็ขอเข้าสู่ความเป็นฌานอาตมาเคยยืนยันอธิบายให้ฟังว่าเด็กๆเนี่ยอายุเดียงสาหน่อยตั้งแต่7ขวบขึ้นไปเนี่ยแกรู้แล้วว่าจิตใจของแกเป็นยังไงแต่ถ้ายังไม่ถึง7ขวบนี่มันก็ยังพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันสมมุติก็อะไรต่ออะไรพูดกันกำหนดอะไรไม่ได้ถ้าเจ็ดกองขึ้นไปจะพอกำหนดรู้ละว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามหรืออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อะไรพอรู้เรื่องละเพราะฉะนั้นเจ็ดขวบขึ้นไปจึงเป็นอรหันต์ได้นะจิตของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันในยุคครั้งก็มีนะมีเด็กบรรลุอรหันต์เทวตะเจ็ดขวบพระผู้ที่มีฌานหรือมีสมาธิมีจิตไม่มีนิวรณ์ห้าต่อเนื่องกันอยู่ไม่บกพร่องผู้นั้นคืออรหันต์โดยรู้ตัวเองด้วยโดยรู้ตัวเองด้วยหรือยิ่งคุณทำได้คุณเป็นคนทำให้มันไม่มีจิตนิวรณ์เนี่ยทำให้จิตไม่มีนิวรณ์ห้านี่เองเลยสำเร็จโดยงวดนี้
สำเร็จแล้วก็สำเร็จเลยได้ต่อเนื่องไปตลอดคุณก็เป็นอรหันต์ไปตลอดมันเป็นเรื่องจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ทำได้แล้วมันไม่ยากจริงๆจึงเรียกว่าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่ฌานทั้งสี่คือพฤตินัยของจิตสมาธิหรือว่าจิตที่มันสมบูรณ์แบบเป็นจิตสะอาดจากนิวรณ์จิตสะอาดจากนิวรณ์แล้วก็เอามาทำงานฌานหนึ่งก็คือทำงานปรุงแต่งเรียกว่ามีวิตกวิจารมีรูปมีนามมีอะไรที่ได้ทำงานเป็นคู่ที่มีพลังงานหลายอย่างร่วมกับคนอื่นคนหนึ่งโดยจิตนั้นในภาษาฌานก็ฌานสี่ท่านก็อธิบายไว้แล้วว่าวิตกวิจารเป็นฌานหนึ่งเอกคตาเป็นฌานสี่เอกคตาก็แปลว่าหนึ่งเอกคหนึ่งฌานหนึ่งฌานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ฌานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่คืออะไรจำกัดความแล้วไม่มีนิวรณ์ใช่ไหมฌานคือไม่มีนิวรณ์เพราะคุณไม่มีนิวรณ์ในฌานหนึ่งและคุณก็เอาไปทำงานไม่ตกวิจารณ์และยังมีจิตของคุณเองยังมีปิติมียินดีที่ทำได้สิ่งที่ดีโอ้ยเราเรียนมาดีรู้ดีทำได้ดีมีสิ่งดีในตัวเราไม่มีอะไรดีเท่ากับจิตของคุณเป็นฌานหรอกจิตของคุณไม่มีนิวรณ์ดีที่สุดในความเกิดมาเป็นมนุษย์มีจิตสะอาดจากนิวรณ์ห้าเนี่ยดีที่สุดง่ายๆสั้นๆขอให้รู้ความจริงกันแล้วกันแล้วก็ทำให้ได้แล้วกันเพราะงั้นถ้าทำได้แล้วแล้วคุณก็ยังเอามาใช้งานกับคนอื่นจิตมันก็ยังไม่มีนิวรณ์อยู่ก็ดีใจปิติจิตไม่มีนิวรณ์นี่เรียกว่าจิตสงบฌานที่สามสงบสงบที่ไม่มีนิวรณ์ไม่ใช่สงบเพราะถูกกดข่มไว้สงบเพราะจิตมันสะอาดจากนิวรณ์ในฌานที่สามเนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งสนิทมันยังมีอุปกิเลสหรือว่ามีอะไรอะไรปรุงแต่งรวมนิดๆหน่อยๆฟุ้งๆเฟื่องๆหรือว่าเหนื่อยๆอะไรนิดบ้างตามประสาสองสภาพผลักกระโดดติดกระจายติดกันแน่นกระจายหรือผลักกระโดดอะไรอย่างนี้คุณก็ทำให้มันคล่องตัวทุกอย่างเป็นมุทุภูตุตธาตุเป็นจิตที่ไม่ติดอะไรเลยว่องไวแค่คล่องเบาง่ายทำได้เป็นละหุตามุทุตากัมมัญญตาสมบูรณ์แบบเลยแล้วแต่คุณจะต้องการแบบไหนมุมไหนมีอยู่3มุม1ละหุตา2กัมมัญญตา3มุทุตามุทุตานี่เป็นองค์รวมรวมเบารวมทํางานกัมมัญญตาเบาๆก็ไม่ทํางานทํางานก็มีงานมันก็ไม่ใช่ละหุตาเพราะฉะนั้นเองดังมุทุตาเนี่ยมันทำได้ต้องการเมื่อไหร่ไวเร็วทำได้อย่างคล่องตัวคล่องแคล่วคล่องแคล่วว่องไวนี่เป็นคุณสมบัติอันวิเศษคุณวิเศษของจิตวิญญาณมนุษย์อาตมามีสภาพนี้ของตนเองจริงก็เอามาพูดเท่าที่อาตมามีนะถ้าเป็นโพธิสัตว์เหนือกว่าอาตมาท่านจะมีมุทุธาตุเก่งกว่าอาตมาอีกอาตมาก็ไม่ได้ประหลาดเพราะอาตมายังรู้อยู่ว่าอาตมาเก่งกว่านี้ได้อีกอยู่สัุตรจิตจิตก็อาตมาสัุตรจิตที่ดีดีกว่านี้ยังมีอีกอาตมารู้ว่าจิตดีกว่านี้ได้อีกอาตมายังไม่จบหรอกอนุตรจิตนี่เหนือกว่าสัุตรจิตสัุตรคือจิตที่ดีดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกรู้อยู่เลยคนอื่นจะไม่เท่าก็ตามคนอื่นดีไม่เท่าหรอกแต่ก็ยังมีดีกว่านี้อยู่อีกยังไม่จบเราเรียนเนี่ยเรารู้เนี่ยว่าเราเรียนอย่างอาตมาเรียนสัจธรรมธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าสูงสุดพระเจ้าเนี่ยมีจริงแล้วอาตมาก็ไม่ได้ลมเพิ่งแรง
จริญไปอยู่ทุกวันนี้อาตมายังมีตัวเจริญก้าวหน้าไปที่ได้สภาวะธรรมที่เป็นธรรมะสูงขึ้นสูงขึ้นอยู่ทุกวันเลยเพราะขออภัยพูดจริงไม่มีใครไล่อาตมาทันหรอกทุกก็สรุปจบอีกทีนึงว่าฌานพุทธเป็นเรื่องปกติของชีวิตฌานพุทธนี่เป็นเรื่องของจิตของปกติจิตไม่มีนิวรณ์เป็นปกติตั้งมั่นแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่นั่นเลยอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนิวรณ์มันก็มีแต่เบิกบานร่าเริงกับทำงานมันก็ไม่ว่างทีเดียวก็ฉะนั้นเองก็ไม่มีตกวิจารมีปิติมีสุขฌานสี่ที่จะมีสภาวะของวิตกวิจารบ้างปิติบ้างสุขบ้างแล้วก็เป็นจิตสุดท้ายจริงๆท่านจบด้วยคำว่าอุเบกขาเอกคตาหรือเป็นอุเบกขาชิตตัวที่สี่เอกคตาตัวที่สี่ก็มีตั้งแต่ตัวที่หนึ่งมาสองสามสี่เอกคตาพอมาเป็นตัวจบได้ก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือจิตสะอาดปริสุทธาปริโยธาตามุตุกรรมัญญาประพัสราพระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดแล้วอาตมาก็ยิบมายืนยันอธิบายกันเนี่ยคุณมีสภาวะจริงแล้วคุณทำได้ด้วยโอ้มันจริงจริงๆเลยสัจธรรมพวกนี้มีของจริงแล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้งานอะไรได้จริงเลยใช่ไหมคนที่มาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ทำได้ตามที่อาตมาก็พูดไปว่าพูดไปอย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นยถาวาทีตถาการียถาวาทีก็พูดอย่างนี้ไปตถาการีทำได้อย่างนี้ทำจะได้ตามที่พูดตถาการียถาวาทียถาวาทีตถาการีทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นก็ยืนยันมันมีความกล้าหาญมันมีความมั่นใจมันมีความจริงอ่ะพูดอย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นทำได้อย่างไรก็พูดอย่างนั้นมันไม่ได้ไปแอบเอาของใครมาแม้มันจะเป็นนามมาทำอย่างไรก็ตามเราก็พูดตามภาษาเราที่จะอธิบายนามมาทำที่เรามีเนี่ยสู่คนอื่นฟังด้วยภาษาก็เราประทัดไทยก็พูดภาษาไทยกันไปสื่อกันเท่าที่มันพอจะสื่อกันได้จะสื่อภาษาเด็กๆใครเขารู้เท่าที่จะสามารถก็สื่อไปสื่อกับภาษาคนโตก็โตก็ฟังไปหรือยิ่งคนโตที่ได้มีภาษาเยอะพอจะพิสดารดังธรรมเยอะเด็กอาตมาก็พูดกับผู้คนเนี่ยข้างนอกหลายผู้หลายคนก็บอกว่ามันพูดอะไรของมันกันพวกเนี้ยเขาไม่รู้ภาษาที่เราพูดกันก็น่าเขาเห็นใจเขาเหมือนกันก็ว่าไปนะฌานของพระพุทธเจ้านะคือสัจธรรมที่จิตไม่มีนิวรณ์ห้าคุณมีอยู่ในปัญญาของคุณคุณทำได้ว่าอาการนิวรณ์เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำได้ไม่มีนิวรณ์ในจิตได้นั่นแหละคือฌานแท้ที่นี้มันก็มีนัยยะสำคัญอยู่สองประการหนึ่งกดข่มไว้ไม่ให้มีอาการกามอาการพยาบาทที่นามิตะอุทจจะหรือแม้แต่สงสัยคุณก็ไม่สงสัยว่าคุณทำได้ทำให้จิตมันไม่มี5อย่างหรือ4อย่างไม่สงสัยไม่มีวิจิกิจฉาคุณทำได้4อย่างเนี่ยมันไม่มีอาการกามอาการพยาบาทคุณรู้แล้วมันไม่มีอาการ2อย่างนี้และทีนมิทาคือมันเกาะตัวมันอุทธัจจะกุกุจจะมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีทั้งคู่อีกนิ่งๆเนี่ยจะบอกว่ามันไม่เกาะตัวมันก็เกาะมันนิ่งของเดียรถีเขานิ่งแต่ของพุทธมันไม่นิ่งไม่ได้เกาะตัวแต่มันไม่มีนิวรณ์ห้าคล่องแคล่วเลยนะจิตไปไวคล่องแคล่วเป็นมุทุภูตธาตุแล้วมันมีนิวรณ์มันทำงานให้คนด้วยการอยู่เหนืออาการจิตตัวเองให้จิตมันทำงานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรืออุเบกขาได้อย่างแข็งแรงได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างปากเปรี้ยวนี่คือคุณสมบัติหรือเรียกว่าคุณวิเศษทีเดียวของจิตวิญญาณมนุษย์ที่ทำได้มันมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์ and ประโยชน์เพราะมนุษย์พุทธิผู้มีฌานขั้นสมาธิหรือขั้นสมาหิโตแข็งแรงตั้งมั่นด้วยจิตไม่มีนิวรณ์แข็งแรงตั้งมั่นด้วย
เป็นปกติเป็นสามัญแล้วทำงานช่วยมนุษย์อยู่ด้วยวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาอยู่นี้นี่แหละคือมนุษย์ยอดมนุษย์โพธิสัตว์มนุษย์อรหันต์ที่คุณจะเกิดมามีชีวิตนี้คนแบบนี้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไรนานเท่าไรนานเท่าไรอยู่ไปที่นี่จะประโยชน์คุณค่าให้แก่มนุษย์ชาติคุณจะกินก็จะกินเท่าไรกันเชียวจะใช้เท่าไรกันเชียวแล้วคนที่รู้จักกาลเวลาและกรรมรู้จักกาลรู้กรรมแอนกาลคุณไม่เอากรรมไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกเวลาและทุกกาลที่มีอยู่คุณก็มีชีวิตสุขสำราญเบิกบานใจและคุณก็มีกรรมอันเป็นประโยชน์คุณค่าคุณจะอยู่ไปคุณก็ภาคภูมิใจก็มีชีวิตที่มันไม่ไร้ค่ามันดีอ่ะแต่คนอย่างนี้คนจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไรก็นานไปดิเพราะงั้นฌานวิสัยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นอจินไตยจึงเป็นเรื่องยากที่คนจะเข้าใจไปเข้าใจโอ้มันลึกลับมันลึกซึ้งมันยิ่งใหญ่มันอะไรแต่ละอย่างทั้งต้องเตะท่าตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็นั่งเพ่งแล้วก็จิตนิ่งไม่มีนิวรณ์อะไรเงี้ยลำบากชิบหายเลยกว่าจะได้ฌานได้โดยละยากได้โดยลำบากมันไม่ไหวมากของพระพุทธเจ้าไม่เป็นฌานอย่างนั้นหรอกฌานได้โดยง่ายโดยไม่ลำบากได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากอะไรหายใจเข้าก็ฌานหายใจออกก็ฌานได้สบายใช้ได้ด้วยกำหนดให้มันมีองค์ประชุมองค์คุณสมบัติมันประมาณไม่ตกวิจารประมาณปิติประมาณสุขประมาณอุเบกขาหรือเอกคตาคุณก็จัดสรรมันได้ตามพยัญชนะที่กำหนดไว้เนี่ยคุณทำได้หมดก็ครบแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสไว้จิตวิญญาณมีเท่าที่พุทธเจ้าตรัสนี่ก็เหลือแล้วใช้งานไปตลอดจะตายอีกกี่ชาติจะเกิดอีกกี่ชาติก็ทำฌานอย่างนี้ได้ทำจิตแบบนี้ได้แล้วคุณก็รับใช้ปวงชนอยู่อย่างเนี้ย